뭐 울고 그럴 게 아니에요, 여러분들. 25년에 우리 만나기로 했잖아요. 슈가 BTS เตรียมเข้ากรมสัปดาห์นี้ทำแฟนๆน้ำตาไหลก่อนจาก ปี 2015 BTS เตรียมสร้างประวัติศาสตร์เดินตามรอยกันมาแบบติดๆนะคะหลังจากที่หารือกันอยู่นานในที่สุดทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าสมาชิกทั้งหมด 7 คนของวง BTS นั้นจะทยอยเข้ากรมเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีและจะกลับมาทำงานกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งในปี 2025และก็ไปที่ทราบกันนี้นะคะว่าตามมาตรการของประเทศเกาหลี ผู้ชายจะต้องเข้ากรมรับใช้ชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือนเริ่มตั้งแต่ที่พวกเขานั้นมีอายุครบ 18 ปีและผ่อนผันเกณฑ์ทหารได้อายุถึง 28 ปีแต่เมื่อเดือนธันวาคมนะคะในปี 2020 ทางสมาชิกของวง BTS และเหล่าศิลปินวง K-POP สามารถผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ถึงอายุ 30 ปีจนนำไปสู่การถกเถียงกันในสังคมนะคะรวมถึงโลกออนไลน์เลยโดยถ้าหากไล่เลี่ยการเข้ากรมนะคะซึ่งสมาชิกคนแรกที่จะต้องเข้ากรมนั้นก็คือพี่จินพี่ใหญ่ประจำวง ที่ได้เข้ากรมเมื่อวันที่13ธันวาคมในปี2565ในขณะที่สมาชิกคนอื่นนะคะจะทยอยเข้ากรมตามเวลาที่เหมาะสมต่อมานะคะสมาชิกคนที่ได้เข้ากรมเป็นคนต่อไปนั่นก็คือเจโฮปที่ได้เป็นคนที่2นะคะได้เข้ากรมในวันที่12เมษายน2565ในงานนี้นะคะก็เหลือสมาชิกนั่นก็คือชูก้าอาร์เอ็มจีมินวีและจองกุกและคราวนี้นะคะก็ถึงข่าวของหนุ่มชูก้าเป็นคนที่3โดยเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะย้อนกลับไปก็ได้มี ข่าวออกมาว่าทางต้นสังกัดอย่างบิ๊กฮิตมิวสิกกล่าวในแถลงการว่าเราอยากจะแจ้งให้กับแฟนๆของเราทราบว่าชูก้านั้นได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารแล้วโดยยื่นเรื่องยุติการผ่อนผันเกณฑ์ทหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะคะทางต้นสังกัดก็ยังกล่าวอีกว่าเราขอให้ทุกคนรักและสนับสนุนชูก้าต่อไปจนกว่าเขาจะเสร็จสิ้นภารกิจการเกณฑ์ทหารและกลับมาอย่างปลอดภัยบริษัทของเราจะไม่ลักความพยายามในการให้การสนับสนุนศิลปินของเราซึ่งก่อนที่จะเข้ากรมรับใช้ ชาตินะคะงานนี้ทั้งหนุ่มชูก้าก็ได้ปล่อยของจัดเต็มเดอะสายโซโล่ทัวร์แถมยังทำยอดรายได้ได้สูงสุดของคอนเสิร์ตในหลายๆรายการรวมถึงยอดสตรีมมิ่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองกระทั่งวันนี้ก็มาถึงนะคะโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี้ทั้งต้นสังกัดของหนุ่มชูก้าก็ได้ออกมาเปิดเผยวันเข้ากรมของหนุ่มชูก้า BTS โดยระบุไว้ว่าสวัสดีนี่คือบิ๊กฮิตมิวสิกขอบคุณสำหรับการสนับสนุน BTS อย่างต่อเนื่องเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ รับราชการทหารของชูก้าโดยชูก้าจะเข้าประจำหน่วยที่หน่วยบริการสาธารณะตามที่เขาต้องการในวันที่2กันยายนนี้โดยจะไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นในวันที่เข้ารับราชการหรือวันที่เข้าค่ายฝึกเราขอให้แฟนๆงดไปเยี่ยมชูก้าที่ทำงานของเขาในระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่ขอฝากความปรารถนาดีและกำลังใจไว้ในใจเท่านั้นนอกจากนี้โปรดระมัดระวังอย่าให้ได้รับผลกระทบในทางลบจากทัวร์หรือผลิตภัณฑ์แพ็กเกจที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ของทางศิลปินอย่างผิดกฎหมายบริษัทของเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อต่อต้านความพยายามในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของศิลปินโดยไม่ได้รับอนุญาตเราขอความรักและการสนับสนุนชูก้าจากคุณต่อไปจนกว่าเขานั้นจะให้บริการและกลับมาอีกครั้งบริษัทของเราจะพยายามให้การสนับสนุนทั้งหมดที่เขาต้องการในช่วงเวลานี้และจากนั้นได้ไม่นานนะคะทางชูก้าเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน ผมหนุ่มเซอร์ตอนนี้ก็ตัดสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าและก่อนที่หนุ่มชูก้าจะเข้ากรมนะคะไม่เพียงแต่แชร์แผนการกับแฟนๆแต่ก็ยังบอกพวกเขาให้รอเขาจนถึงปี2025นอกจากนี้ค่ะทางชูก้าก็ยังพูดถึงเรื่องทรงผมของเขาได้ว่าเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับทรงผมนี้เท่าไหร่ขณะทีมงานก็ยังจําเขาไม่ได้เลยหลังจากที่เสร็จสิ้นเวิลด์ทัวร์หลังคอนเสิร์ตก็ได้พักเพียงแค่ประมาณ2 สัปดาห์เท่านั้นเพราะว่าเขานั้นก็มีอาการปวดตามร่างกายก็เลยจึงใช้เวลานี
นี่นะคะก็ถือว่าเป็นไลฟ์ที่ทำเอาแฟนๆนั้นหายคิดถึงก่อนเข้ากรมในวันที่22กันยายนนี้งานนี้นะคะก็เหลือ
สมาชิกเพียงแค่ RM, Jimin, V และ Jungkook เท่านั้นที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแต่คาดการว่าการคัมแบ็คของพวกเขาในปี2025นั้นในอดีตเคยสร้างสถิติไว้มากขนาดไหนซึ่งก็เป็นการคาดการนะคะในปี2025นี้ BTS ก็อาจจะสร้างสถิติไว้ยิ่งกว่าเพราะว่าการคัมแบ็คในปี2025ของพวกเขานั้นก็เป็นสิ่งที่เหล่า ARMY นั้นรอคอย